พลพรรคนักรุงโฮมคุกหลายคนอาจจะมีคำถามนะครับเวลาที่ซื้อเครื่องทำวอฟเฟิลมาเขาทำได้แต่วอฟเฟิลหรือเปล่าโอ้โหทำได้เป็นร้อยอย่างเลยครับวันนี้เราจะมาทำช็อกโกแลตคุกกี้ในเครื่องวอฟเฟิลกันครับอร่อยสนุกแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับส่วนประกอบในการทำคุกกี้สูตรนี้นะครับก็มีเนยจืดมีน้ำตาลครับผมเราใช้น้ำตาล2ตัวทรายแดงทรายขาวนะครับนอกจากนั้นก็มีไข่ไก่มีกลิ่นวานิลานะครับเพื่อเพิ่มความหอมมีแป้งสาลีพอใส่เบกกิ้งโซดาเล็กน้อยนะครับผสมกับแป้งเตรียมไว้ก่อนเลยเช่นเดียวกันนะครับเบกกิ้งโซดาแล้วก็มีเกลือครับและสำหรับรสชาติของช็อกโกแลตในตัวคุกกี้ของเรานะครับก็จะมาจากผงโกโก้คุณภาพผงโกโก้ตราทิวลิปผงโกโก้ 100% ครับเขามีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับมาตรฐานเข้มแล้วก็ดำเข้มวันนี้ผลเลือกใช้ตัวสีเข้มนะครับตัวเนี้ยก็ต้องบอกว่านอกจากสีสันสวยแล้วนะครับเขายังหอมด้วยครับเพราะว่าผลิตจากเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกานะครับต้องบอกว่าใช้ง่ายครับเพราะว่าเป็นเหมือนโกโก้อเนกประสงค์นะครับจะทำเครื่องดื่มทำไอศครีมทำเบเกอรี่ทำได้หมดทุกอย่างเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะตวงออกมา25กรัมผสมกับแป้งเตรียมไว้ก่อนเลยครับนำสูตรประกอบของเนยนะครับใส่ลงในชามผสมครับตามด้วยน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวตีให้เข้ากันดีครับพอเข้ากันดีแล้วใส่กลิ่นวานิลาไข่ไก่เรามีทั้งหมด2ฟองนะครับใส่ลงไปทีละฟองครับตีให้เข้ากันก่อนใส่ฟองถัดไปครับใส่ไข่ไก่ลงไปหมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นส่วนประกอบของแห้งครับร่อนแป้งเบกกิ้งโซดาเกลือแล้วก็ผงโกโก้เดินเครื่องช้าๆครับปาดส่วนผสมที่ติดอยู่ข้างโถนะครับส่วนประกอบของเรานะครับจะมีลักษณะเป็นโดนหนาๆนิดหนึ่งนะครับที่เหลือนะครับเราก็เตรียมอุ่นเครื่องทำวอฟเฟิลของเราให้ร้อนได้เลยครับเราจะใช้พิมพ์วอฟเฟิลทรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยที่เรามีนะครับตักส่วนประกอบของโดลงไปครับคุกกี้ของเราสีสวยเชียวครับเอาล่ะนะฮะตอนนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับคือตัวเนื้อของเขาเนี่ยยังจะนิ่มอยู่แต่เมื่อเขาโดนเรียกว่าอะไรครับเราเอามาพักที่อุณหภูมิห้องครับเขาจะเย็นลงเองครับคนใช้ถุงมือช่างนะครับเพราะว่าคุกกี้ที่ออกมาเนี่ยจะร้อนมากทีเดียวครับแต่ละล็อตที่เราใส่ลงไปนะครับใช้เวลาไม่นานเลยครับเดี๋ยวเราจะทำให้หมดนะครับแล้วก็พักให้เย็นลงรับประทานแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับแต่เราไม่ได้ทำแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะมาชุบช็อกโกแลตน่ารักเพิ่มด้วยครับเอาละครับสูตรนี้นะครับเราได้15ชิ้นตัววอฟเฟิลคุกกี้เนี่ยครับเวลาที่เราพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วเขาจะแข็งขึ้นนะครับหลังจากที่เขาแข็งแล้วเราจะใช้ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ของทิวลิปนะครับใช้ง่ายครับและที่สำคัญเนี่ยครับเขามาในรูปแบบเหรียญก็เลยทำให้เราละลายได้ง่ายเหลือเกินแนะนำครับเพื่อนๆถ้าเผื่อสมมติเราละลายไม่เยอะนะครับละลายในไมโครเวฟได้ครับแต่ขอให้ใช้ความร้อนที่ไม่สูงมากเกินไปและ30วินาทีนำออกมาคนแล้วกลับเข้าไปละลายต่อ30วินาทีคือพูดง่ายๆอย่าใช้เวลายาวติดกันรวดเดียวนะครับอาจจะทำให้ช็อกโกแลตไหม้ง่ายครับเอาละครับเดี๋ยวพ่นเอาไปละลายก่อนแล้วครับเอาละครับเนี่ยนะฮะการที่เขาเป็นเหรียญก็ทำให้ทำงานง่ายละลายได้ง่ายนะครับพ่นจะเอาตัวเจ้าไวท์ช็อกโกแลตนะครับซึ่งมีน้อยกว่าเนี่ยซึ่งเราละลายไว้น้อยกว่าเล็กน้อยใส่ถุงบีบครับส่วนดาร์กช็อกโกแลตนะครับกำลังเหลวๆเนี่ยนะครับจับคุกกี้ลงไปนะครับแต่งได้ตามจินตนาการของเราเลยนะครับที่ผมชอบมากของช็อกโกแลตทิวลิปนะครับก็คือละลายง่ายใช้งานง่ายนะครับและที่สำคัญในการเซตตัวเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยครับประมาณ5นาทีก็พร้อมรับประทานแล้วครับแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเนื้อสัมผัสของคุกกี้สูตรนี้นะครับด้านนอกเนี่ยครับจะกรอบแต่ด้านในก็ยังมีความซอฟๆเป็นเหมือนคุกกี้แบบซอฟข้างในนะครับ
าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.podfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ